นะไม่มีในชีตและไม่มีในเฉลยออนไลน์ที่พี่จะขึ้นให้ด้วยนะไม่มีนะครับอ่ดูเลยนะครับพี่จะไล่เลยนะครับเรื่องแรกที่ชอบออกไอตัวนี้คือพระเจ้าตากสินพระองค์กล้าก็จริงแต่ทุกครั้งเวลาท่านทำศึกเนี่ยท่านมียุทธศาสตร์หรือฉลาดตลอดใช่ปะฉลาดตลอดไม่ได้สู้กันแบบโง่งๆไง นะแต่ว่าแต่ว่าพวกเราเนี่ยชอบมีปัญหาว่าอ่านไปเรื่อยๆไม่รู้ตรงประเด็นหรือเปล่าใช่ไหมเอาเลยนะครับเริ่มตั้งแต่เรื่องแรกเลยเรื่องแรกก็คือในส่วนของบทนำนะครับบทนําหรือพื้นฐานของฟิสิกส์นะเรื่องที่ชอบออกนะครับเรื่องที่ชอบออกคือเรื่องหน่วยหรือการแปลงหน่วยนะเรื่องหน่วยหรือการแปลงหน่วยโอ้โอโอขออภัยขออภัยเมื่อกี้น้องข้างหลังบอกว่าขอตัวใหญ่ๆใ,ใช่ป่ะอ่าเรื่องหน่วย <c oughs> <laughs> ถูกใจไหมครับ ถูกใจนะอ่บทนำนะครับเรื่องหน่วยนะครับเห็น <erin S 1> <acer> ไหมครับเห็นแล้วนะครับโอ้โ <l> ห <army> ไม่เห็นอ่าไม่เห็นมาดูกับพี่ข้างบนเวทีนาะหน่วยหรือการแปลงหน่วยนาะหน่วยหรือการแปลงหน่วยนะครับนะถ้าจะไปตรงกับนะตรงตรงกับเนื้อหาตรงกับเนื้อหาหรือตรงกับโจทย์ที่พี่ให้ไว้คือโจทย์ข้อที่หนึ่งโจทย์โน้ตไว้เลยนะโจทย์ข้อที่หนึ่งโจทย์ข้อที่หนึ่งที่อยู่ในชีทพวกเราอะนะถัดมาคืออันที่สองเรื่องที่สองนะครับ พี่ขอพ,พี่ขอใช้เป็นดอกจันแล้วกันนะครับเดี๋ยวมันจะไปปะปบบนกับพวกข้ออาการเคลื่อนที่แนวตรงนะการเคลื่อนที่แนวตรงการเคลื่อนที่แนวตรงนะครับที่ชอบออกที่ชอบออกนะครับก็จะมีตัวนี้เขาเรียกว่าอัตราเร็วเฉลี่ยหรือความเร็วอะไรความเร็วเฉลี่ยถูกไหมอัตราเอเวอรจนะครับเอวีอัตราเร็วเฉลี่ยหรือความเร็วเฉลี่ยนะครับแล้วก็การเคลื่อนที่แนวตรงที่ชอบออกที่ชอบออกก็คือเป็นกรณีที่ เป็นกรณีแนวดิ่งซึ่งเราจะให้ความเร่งเป็นอ่าเป็น G ถูกต้องนะให้ความเร่งเป็น G นะแล้วก็อีกอันหนึ่งที่พวกเราจะต้องระวงังก็คือเขาต้องการให้เราแบ่งแยกระหว่างปริมาณแบบเวกเตอร์กับแบบอะไรแบบสเกลาร์ตัวเนี้ยตัวแสบตัวแสบเลยนะครับอันนี้คือ3อันที่ชอบออกมากที่สุดนะครับนอกนั้นจะปรับปนเรื่องกราฟหรือสมการที่มันเป็นแบบโมปลายนะอันนั้นพี่ขอละไว้นิดหนึ่งนะอันนี้ถ้าไปตรงกับนะไปตรงกับในข้อสอบ ที่พี่ให้ไวนะครับคือข้อ2กับข้อ3ในข้อ3เนี่ยพี่จะให้ลักษณะของข้อสอบที่ให้พวกเราได้ฝึกการทําแบบกราฟไว้ด้วยแล้วกันนะอันนี้ก็คือการเคลื่อนที่แนวตรงโอเคนะกลับไปบ้านนะครับไอ้ที่ที่ที่จดจากพี่ไปเนี่ยกลับไปทบทวนเรื่องพวกนี้ดีๆนะครับเพราะว่าเรามีเวลาด้วยกันชั่วโมงครึ่งพี่ยังงงเลยพี่จะสอนได้ไง <laughs> ชั่วโมงครึ่งสําหรับจะสอนฟิสิกส์ทั้งหมดเลยแล้วสอบเตรียมได้ด้วยใช่ป่ะแต่เดี๋ยวเรามาลองดูนะครับว่าเราจะทําสําเร็จกันหรือเปล่า อ่ามาดูนะครับอันถัดไปนะนอกเหนือจากการเคลื่อนที่แนวตรงก็คือกฎของนิวกฎของนิวตันครับนะกฎของนิวตันนะกฎของนิวตันก็คือที่ชอบออกที่สุดเลยนะครับก็คือเรื่องแรงเสียดทานฟริกชันนะแต่ว่าแรงเสียดทานตัวแสบจะเป็น fs หรือแรงเสียดทานอะไรตอบแรงเสียดทานสถิตแรงเสียดทานสถิตนะครับตัวนี้ตัวแสบดอกจันดีๆนะดอกจันดีๆนะนอกนั้นจะเป็นส่วนที่เรียกว่า f ีบ e body diagram ก็คือต้องรู้จัก การเขียนแนวแรงให้เป็นถ้าใครนะเห็นรูปนะเห็นรูปที่โจทย์ให้มาแล้วเขียนแนวแรงไม่ครบข้อนั้นข้ามไปเลยครับไม่ต้องทำทำแล้วมันจะผิดนะต้องฝึกเอาไปเขียนแนวแรงให้เป็นนะครับนะเขียนแนวแรงให้เป็นนะแล้วก็อันนี้นะครับอันนี้นะลักษณะของข้อสอบที่ออกก็จะเป็นข้อ4ี่ข้อ5ข้อ6จะจะเลยนะในในข้อสอบที่อยู่ด้านท้ายซึ่งเดี๋ยวเราจะเรียนกันนะครับนะอันนี้คือข้อ4ี่ข้อ5ข้อ6 ถัดมาถ้าจากกฎของนิวตันนะกฎของนิวตันก็คือมาสู่เรื่องสมดุลสังเกตไหมว่าชุดการออกข้อสอบของโรงเรียนเตรียมเนี่ยยึดแนวมอเลยมอต้นหรือมอปลายมอปลายจะจะบทนี้ไล่กันมานี่พี่เลียงบทตามมอปลายนะกันไล่กันมาสม่ำเสมอนะสมดุลนะครับก็จะมีเรื่องอะไรบ้างครับมีเรื่องคานใช่ป่ะามีเรื่องคานนะตัวแสบก็คือชอบออกเรื่องคานแต่ว่าไม่ไหวเนี่ยเรื่องนี้ละ เอาไปอ่านเรื่องอื่นก่อนนะเพราะส่วนใหญ่ถ้าออกเรื่องนี้จะออกข้อสอบยากถ้าออกคานทีไรชอบออกยากไม่รู้เป็นเพราะอะไรนะออกยากนะครับนอกนั้นก็จะเป็นเรื่องสมดุลแบบทั่วไปซึ่งพวกเราเนี่ยน่าจะพอรู้ๆกันนะนะอันนี้ก็จะเป็นข้อข้อ7นะข้อ7ข้อ8แล้วก็ข้อ9นะข้อ7ข้อ8ข้อ9อ่าจดไปเลยนะอันนี้นถัดมาถัดจากสมดุลนะครับพี่จะสปีดเร็วขึ้นนะครับถ้าใครจดช้าเนี่ยนะต้องเร็วหน่อยแล้วนะถัดจากสมดุลก็คือเป็นเรื่องงานและพลังงาน หนงานและพลังงานที่ชอบออกที่ชอบออกก็คือ EP Ek พลังงานเลยครับพลังงานสักพลังงานจนอ่แล้วเอาไปผูกกับกฎอนุรักษ์พลังงานใช่ป่ะนากฎอนุรักษ์พลังงานไปไล่ดูดีๆสปริงอาจจะมีแนวโน้มออกน้อยกว่าถ้าเป็นพวกสปริงนะพลังงานสักสปริงแต่พลังงานสักพลังงานจนและกฎอนุรักษ์พลังงานชอบออกนาชอบออก นอกจากตรงนี้ก็จะไปออกในส่วนของเครื่องกลนะครับเครื่องกลนะชอบออกเครื่องกลอนุรักษ์พลังงานนะเครื่องกลนะเครื่องกลประสิทธิภาพนะประสิทธิภาพของเครื่องกลนะครับแล้วก็สุดท้ายที่ชอบออกใครบอกพี่ได้บ้างเร็วกำกำกำลังกำลังกำลังองงงกำอะไรวะใช่กำลังนะกำลังนะครับที่ชอบออกนะอันนี้ไปเน้นนะครับไปเน้น นะในบทงานและพลังงานทั้งหมดเนี่ยสตัวนี้เน้นมากนะครับ13 1 1 12 13ครับ 10, 11, 12, 13ไปทําเลยนะพี่ขอเขียนเป็น10ถึง13เลยนะครับเยอะนะแนวโน้มออกเยอะนะครับแนวโน้มออกเยอะถัดมานะพองพลังงานพลังงานเสร็จมันก็จะไปถ้าเป็นบทมปลายเนี่ยมันจะมีโมเมนตัมโปรเจกต์ตายโมเมนตัมไม่เน้นนะครับไปนเน้นที่การเคลื่อนที่วิถีโค้งครับหรือโปรเจกต์ตายโปรเจกต์ตายนิดนึง นะเกินคือการเคลื่อนที่วิถีโค้งหรือโปรเจกต์ตายเนี่ยก็คือมันจะนิยมคำนวณนะครับหรือถามหลักถามหลักนะครับแต่ถ้าจะคคำนวณนะครับถ้าจะคคำนวณจะเป็นการคำนวณตามแนวราบแนวดิ่งไม่ค่อยคำนวณเพราะแนวดิ่งเนี่ยลักษณะของการคำนวณมันซับซ้อนเกินไปเกินไปนะเขาจะคำนวณตามแนวราบแนวราบนะอันนี้โปรเจกต์ตายตรงกับข้อที่14นะตรงกับข้อที่14โอเคนะโปรเจกต์ตายถัดมาครับถัดมา ถันมานะคุณพ่อคุณแม่ที่น้องๆม .1 ม .2 จดเก็บไว้ก็ได้นะครับนะแล้วจดจดเสร็จใครมีใครมีน้องหรือใครมีญาติที่กําลังอยู่ม .2 ม .1 เนี่ยเอาลิสต์นี้ไปให้เขาเลยนะแล้วระหว่างปีหน้าที่เขาอ่านเนี่ยที่เขาอ่านหนังสือเนี่ยเราจะได้ทําไมครับเขาจะได้อ่านให้ตรงประเด็นให้ตั้งแต่ต้นปีเลยนะได้บุญตอนนี้ให้ใครได้ให้ไว้ก่อน <laughs> เดี๋ยว <laughs> พอถึงวันสอบมันจะได้ได้ผลบุญตามมาอย่างรวดเร็วอ่าต่อเลยนะครับโปรเจกต์ตายเสร็จโปรเจกต์ตายเสร็จ วงกลมซิมเพิลฮาร์โมนิกการหมุนซิมเพิลฮาร์โมนิกไม่เน้นการหมุนไม่เน้นไปดูอีกตัวหนึ่งคือวงกลมครับไปเน้นที่วงกลมการเคลื่อนที่แบบวงกลมนะการเคลื่อนที่แบบวงกลมก็จะมีที่ชอบออกนะครับก็คือการใช้ค่า G หรืออะไรครับกดแรงดึงดูดระหว่างมวลการหาค่า G หรือกดแรงดึงดูดระว่างระหว่างมวลเขียนใหญ่ยนไม่พอเาเอ,าเอ,าเอานะกดแรงดึงดูดระหว่างมวล นะอันนี้ชอบออกนะครับชอบออกอ่ะถัดมานี่คือกลุ่มแรกนะครับที่เราเรียกว่ากลศาสตร์กลศาสตร์จาไว้นะในจังหวะเวลาที่เหลืออยู่เนี่ยสีวันเนี่ยถ้าเกิดว่าใครเนี่ยอยากจะเอาเนื้อหามาเป็นเล่มๆแล้วมานั่งทบทวนทุกเรื่องเนี่ยพี่แนะนําว่าอย่าทําให้เอาหัวข้อที่พี่บอกตรงนี้นะครับไปเปิดสารบัญหรือไปเปิดในหนังสือแล้วเอาปากกาไฮาไลท์มาด้ามหนึ่งถ้าหัวข้อไหนมันตรงกับเรื่องพวกนี้นะมาร์คไฮไลท์ไว้ก่อน แล้วเอาโพสต์อิฐแปะแล้วก็อ่านพวกนี้ก่อนไออันที่มันอยากจะอ่านมันมีเนื้อหาเพิ่มเติมอย่าพึ่งอ่านพวกนี้ก่อนเพราะพวกนี้เนี่ยมันตรงแนวที่สุดแล้วถ้าเกิดว่าใครฟิตอยากจะอ่านที่เหลือในเล่มที่มันอาจจะเป็นเรื่องที่นอกเหนือจากนี้ค่อยว่ากันทีหลังนะก็ว่ากันทีหลังไอเน,นี่ยคือวิธีที่ทําให้ลดเวลาอ่านได้ห้าถึงเจ็ดวันโอเคนะครับถัดมาจากกลุ่มของกลศาสตร์พี่ขอข้ามกลุ่มไปเลยนะอีกกลุ่มหนึ่งที่ชอบออกข้อสอบมากเลยนะครับ กลุ่มที่ชอบออกข้อสอบมากก็คือเป็นกลุ่มของสมบัติสารอ่ากลุ่มของสมบัติสารนะครับถ้าเป็นกลุ่มสมบัติสารไล่เลยครับไล่เลยนะอันแรกที่ชอบนะอันแรกที่ชอบออกก็คือเรื่องอะไรใครตอบพี่ได้บ้างออกแบบสุดๆเลยออกเยอะมากเรื่องเรื่องพลังงานความความร้อนพลังงานความร้อนอ่าฮีตครับเป็นเรื่องของพลังงานความร้อนหรือว่าถ้าสัญ,ญลักษณ์ที่เราใช้เวลาคำนวณก็คือไอ้ตัว Q ใช่ไหม ตัว Q นะครับตัวนี้ตัวที่ชอบออกเนี่ยดังนี้เลยนะครับความร้อนที่เป็นกรณีของผสมถูกไหมความร้อนที่เป็นของผสม Q ลดเท่ากับ Q เพิ่ม erm. นะ Q ลดเท่ากับ Q เพิ่ม erm. อันที่สองที่ชอบออกก็คือเป็นเรื่องตัวนี้ครับ heating อะไร heating value value ใช่ value ไม,ไม่กล้าพูดภาษาอังกฤษในนี้เลยนะเนี่ยกลัวพูดสำเนียงไม่ได้ <laughs> มาในสถาบันภาษาอังกฤษนะ heating value หรือว่า เป็นเรื่องอัตราการให้ความร้อนของเชื้อเพลิงอัตราการให้ความร้อนของเชื้อเพลิงน้องบางคนบอกเฮ้ยเคยเรียนหรือเปล่าวันเนี้ยแต่ข้อสอบเตรียมเนี่ยออกแทบจะทุกปีเลยนะ heating แ a l ล e ้แล้วก็อีกอันนึงนะครับอีกอันหนึ่งที่ชอบออกก็คือเป็นเรื่องเปลี่ยนรูปการเปลี่ยนรูปพลังงานนะการเปลี่ยนรูปพลังงาน E คือ energy นะครับนะเปลี่ยนรูปพลังงานอันนี้คืออันที่ชอบออกมากที่สุดนะถ้าเราไปดู